สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบายครับกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยกลายเอ้ยไม่ใช่กลายนะครับแหมกระดกลิ้นเฉยนะฮะกลายเป็นนักรบนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยนะครับชาวบ้านที่แบบว่าอินโนเซนต์อะแบบเจอซอมบี้ก็วิ่งหนีนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นนักรบไปแล้วนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะนี่ดูอย่างคนนี้นะครับเป็นนักรบไปแล้วมีชุดเกราะด้วยนะครับขอเอ้ยโอ้ปิดประตูใส่หน้าอีกโอ้ขอออกกล้องไม่ใช่ออกกล้องดิให้เขาได้ออกกล้องหน่อยนะครับนี่ถือหน้าไม้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าซอมบี้ตัวไหนแบบเข้ามาเนี่ยเขาจะยิงแบบหัวเป็นรูเลยนะครับโหดมากนะนะครับก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนหรอกจริงๆแล้วก็บางคนก็ยังเป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่นะครับเฮ้ยใครเขาปรุงน้ำยาเสียงเหมือนมาจากบ้านหลังนี้เอาไม่ใช่ผิดหลังนะครับโอ้นะครับนี่ไงคนปรุงน้ำยาใช่ไหมไหนดูได้ปรุงน้ำยาอ้าวไม่มีน้ำยาดีกว่านะครับโอเคก็บางคนก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าใครมันจะเป็นนักรบทุกคนมันก็ไม่ได้เนาะโอ้คนนี้เฟี้ยวว่ะคุณผู้ชมฮะคนนี้ใส่ชุดโซ่นะครับคุณผู้ชมฮะถือขนมปังด้วยนะครับแต่ว่าโอ้มีศพสลามด้วยโอ้ผมดูก็รู้แล้วว่าของจริงแต่ว่าตอนนี้ผมปรับเป็น peaceful นะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอ่ะเปิดก็ได้อ่ะจะได้เห็นความโหดของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงหน้าไม้ว่ะคือโกเลมไม่ต้องเหนื่อยอ่ะเอาจริงป่ะวันนี้ใครเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับคือโกเลมไม่ต้องเหนื่อยเลยว่าได้นะครับเพราะว่ามีคนแบบมาช่วยแบ่งเบาภาระแล้วนั่นเองนะเฮ้ยไอ้เต้าแมวครับคุณผู้ชมฮะไอ้เต้าแมวๆเอ้าเท่าที่ดูมามี2คนเองเหรอทั้งหมู่บ้านเนี่ยนักรบอ่ะหืมหูโกเลมอ๋อหรือว่าโกเลมจะเป็นคนฆ่าอะไรครับคุณอย่าบอกนะว่าทั้งหมู่บ้านนี้เนี่ยมีนักรบแค่ไม่กี่คนไม่เอานะเออนี่ไงเราเจอกันอีก2ท่านแล้วนะฮะที่อุ๊ย3ท่านเลยนะครับที่เป็นนักรบนะฮะอู้4คนเลยโอ้สุดยอดมากเอาละฮะเอาแล้วฟันมั้ยเหมือนเขาจะไม่ทําอะไรสลามนะก็ดีปิดไปเลยโอ้คนนี้เป็นนักดาบนะคุณผู้ชมฮะใส่ชุดหนังนะครับมีโล่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นสายแท้งจัดๆเลยนะครับสําหรับคนนี้หมวกก็เป็นหมวกเหล็กโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยโอ้ที่เหลือก็เป็นพวกสายยิงไกลนะครับแต่ผมว่าชุดเกราะเหมือนเขาจะสุ่มมานะว่าแบบคนนี้ได้ชุดเกราะอะไรอะไรเงี้ยเหมือนจะสุ่มมากกว่านะครับแบบท่อนล่างเป็นเหล็กท่อนบนเป็นหนังอะไรเงี้ยนะครับผมบอกแล้วว่าหมู่บ้านในเกมนี้เนี่ยอบอุ่นขึ้นเยอะนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเสกได้ไหมไม่มั่นใจว่ามีกี่แบบอะนะมือโนโกเลมนี่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับใช่ด้วยนะฮะโอเคมันก็จะสุ่มมานะครับว่าจะเป็นนักดาบหรือว่าเป็นหน้าไม้นะครับคุณผู้ชมแต่ชุดเกราะเนี่ยสุ่มแน่นอนของจริงเว้ยผมจะหาคนที่ใส่ชุดเพชรอะมันจะมีป่ะมันน่าจะมีแหละโอ้ยหรือไม่มีอะไม่น่าจะมีคนใส่ชุดเพชรหรอกมั้งอย่างมากก็ทองกับเหล็กจบเฮ้ยแล้วเราจะโยนชุดเกราะให้มันได้ปะถ้าเราโดนชุดเกราะมันจะใส่หรือเปล่าอันนี้คิดเล่นๆนะครับใส่ปะต้องใส่แหละไม่ใส่นะครับเครู้เรื่องเพราะว่าเราคลิกขวาอะไรมันไม่ได้เลยเว้ยอันนี้คือผมเสกมานะครับมันก็จะเยอะนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ได้เสกผมว่ามันน่าจะมีประมาณไม่เกิน10คนหรอกมั้งเดี๋ยวเรามาดูหมู่บ้านนี้กันคนที่แบบว่าเป็นนักรบอะนะ
โอเคหาก่อน1 2 3 4หู4คนว่ะ5 6หูเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับผมให้เลย10กว่าคนไปถ้าไม่ได้เสกอ่ะนะอันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่ได้เสกอ่ะหู10กว่าคนได้ผมว่าอันนี้ให้เยอะสุดละนะฮะผมว่ามีประมาณ10คนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอเคแล้วนะแบบว่าแบ่งเบาภาระให้โกเลมนะครับโกเลมส่วนมากก็เป็นตัวแทงค์เป็นตัวยืนในไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกสาย AD Carry แล้วก็ไฟเตอร์เอ้ยไม่ใช่ปิดเกมโอเคเรามาดูแบบสถานการณ์ตอนกลางคืนดีกว่าว่าคือถ้าสมมติว่าซอมบี้มันบุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปลุยเลตโก้ Time Set Night เอ้ยเอา 20,000 ดีกว่าเอาสัก 15,000 เอ้ย 14,000 แล้วกันโอเคครับซอมบี้ฮะต้องเกิดแล้วป่ะโอเคมันเกิดแล้วเว้ยเดี๋ยวดูดิว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถปกป้องหมู่บ้านได้หรือเปล่าเอาแล้วเว้ยอุ๊ยมันสู้แล้วทุกคนโอ้โหยังเดือดโอ้โหยัดเข้โคตรโหดโอ้โหซอมบี้เนี่ยแบบทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดประเด็นคือมันวิ่งเร็วด้วยนะครับมันเป็นคนไงมันไม่ได้เชื่องช้าเหมือนซอมบี้โอ้โหอันนี้คือแบบเจอหน้าก็ใส่กันเลยนะครับโหดมากโหดมากโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเอาแล้วไงเออเคยังโหดโอ้โหเอาจริงๆแม้ผมว่า10คนก็เอาอยู่อ่ะสมมติถ้าซอมบี้บุกมาแต่อันนี้ผมเสกเยอะๆไงพอเสกเยอะปุ๊บโอ้โหมันจัดลองเป็นวิทเทอร์ดิวิทเทอร์สเกลตันเอาแบบสัก20ตัวไปสงครามละดูดิมันจะสู้ป่ะน่าสู้นะครับอะไรที่มันเป็นพวกนี้มันน่าสู้หมดแหละสู้ป่ะไม่สู้อ่ะอ้าวสู้กับโกเลมเฉยเลยฮัลโหลโอ้ my god มันไม่ได้นะเพื่อนอ้าวเรียบร้อยโกเลมตายครับโอ้ผมอุตส่าห์เอาพวกนี้มาสู้ทำไมมันไม่สู้อ่ะผมงงนะครับสไตเดอร์โอเคนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับชาวบ้านบางคนที่กลายเป็นนักรบไปแล้วบอกเลยว่าดุดันแล้วก็โหดมากเลยนะฮะคือแบบซอมบี้ก็ไม่คือซอมบี้ไม่กล้าแบบไม่กล้าบุกเลยอ่ะคือแบบดุดันมากนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ